มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสนับสนุนการเดินทางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกรถเช่าเอวิสกล้องติดรถยนต์ 5Woo เวลาเวียนรีสอร์ทวังน้ำเขียวบางกอกโฮสต์ .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สู่รายการโลกใบใหม่รายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปพบพิกัดการเดินทางใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ในต่างแดนก็ตามผมอิดสร้อยทองเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์มาสัมผัสสิ่งโบราณคดีนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับแล้วองค์ปราสาทที่ใหญ่และมีความสวยงามอยู่ข้างหน้าเรานั่นก็คือปราสาทสะดอกก๊อกโทมครับในอดีตนะครับชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าปราสาทเมืองพร้าวเนื่องจากว่าหลงเข้ามาครับจากการเดินทางหาของป่าเพื่อทำกินนะครับแล้วก็เห็นต้นมะพร้าวเยอะมากมายพอเดินหลุกหลงเข้าไปเนี่ยก็เจอองค์ปราสาทซึ่งใหญ่โตและสวยงามมากๆครับโดยทางกรมศิลปากรนะครับได้จัดทำจัดสร้างทางเดินแบบนี้นะครับโรยด้วยหินศิลาแรงเป็นแบบกรวดนะครับแล้วก็มีป่าสองข้างทางเป็นทางที่เปรียบเสมือนเป็นป่าเปิดนะครับแล้วก็จำลองสถานที่อย่างนี้ให้เหมือนทุกคนเนี่ยได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้พบปราสาทจริงๆครับสังเกตดูครับว่าสถาปัตย์ภูมิทัศน์แห่งนี้ครับก็กำลังจะทำเรียนแบบแล้วก็บิ้วความรู้สึกของนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเข้ามาศึกษานะครับได้พบเห็นว่าเดินป่าลกๆพอพ้นมุมพ้นโค้งตรงนี้ไปแล้วเจอองค์ปราสาทองค์จริงเนี่ยจะรู้สึกว้าวขนาดไหนอย่าตามผมมาว้าวข้างในเลยครับคุณผู้ชมฮะพอผมเดินพ้นชายป่ามานะครับก็เจอองค์ปราสาทอยู่ข้างหน้าเลยมีเสานั่งเรียงซ้ายขวาด้านละ43ต้นรวมแล้ว86ต้นเป็นเส้นทางโฟกัสไปยังองค์ปราสาทเมนอยู่ด้านในแล้วนี่ก็คือปราสาทสะดอกก๊อกโทมครับคุณผู้ชมครับซ้ายขวาของเรานี่ก็คือเสานั่งเรียงครับจะมีแบ่งเป็นช่วงๆครับในช่วงต้นเนี่ยก็จะมี2ฝั่งนะครับด้านละ43ต้นตามข้อสันนิษฐานของโบราณคดีครับเขาสันนิษฐานไว้ว่าเสานั่งเรียงเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสาวพรหมจรรย์นะครับที่คอยยืนโปรยข้าวตอกดอกไม้ให้กับกษัตริย์ในยุคนั้นได้เดินผ่านเข้าไปทำพิธีกรรมในอดีตครับตามผมเข้าไปอยู่ข้างในครับคุณผู้ชมครับสวยมากๆครับตรงนี้ก็คือกำแพงชั้นนอกครับหรือเรียกว่ากำแพงแก้วครับเป็นพื้นที่ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปสู่ข้างในองค์ปราสาทได้เลยนะครับเป็นที่สังเกตครับว่ากำแพงแก้วด้านนอกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยหินศิลาแรงครับแต่ข้างในจะเรียกว่าระเบียงคดนะครับตัวนั้นก็จะถูกสร้างด้วยหินทรายนะครับก็มีการแกะสลักฉลุได้สวยงามมากๆเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีครับเขาจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่สนุกสนานและที่สำคัญของปราสาทสะดอกก๊อกโทมให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูข้างในครับThank you.
คุณผู้ชมครับผู้ที่อยู่ด้านข้างผมนะครับเป็นผู้ที่มีความชำนาญแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้มา14ปีแล้วครับตั้งแต่การเริ่มต้นการบูรณะองค์ปราสาทสะดอกก๊อกธมเลยครับนั่นก็คือพี่ปรีชานุชละไม้ครับสวัสดีครับพี่ปรีชาครับตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องของสถาปัตย์ภูมิทัศน์เนี่ยฮะแต่ความเป็นจริงแล้วมันจำเป็นต้องสร้างให้มันดูแบบเหมือนเป็นป่าๆอย่างนั้นจริงหรือเปล่ายังไงฮะคือตัวนี้ก็จะบูรณะแบบธรรมชาติของเขาครับพอจริงแล้วปราสาทสะดอกก๊อกธมเนี่ยคือเมื่อในอดีตเนี่ยมันอยู่ในกลางป่าดงดิบนะฮะคราวนี้กรมศิลปากรก็ได้ทำการบูรณะของปราสาทสะดอกก๊อกธมเนี่ยขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นบริเวณข้างๆนี่เราก็เหมือนจะเป็นเหมือนป่าครับนะฮะแต่คราวนี้ข้างในเนี่ยจะโล่งเหมือนเมืองหนึ่งเลยครับครับเหมือนเมืองรับแร่ใช่ไหมฮะที่คนโบราณเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเดินป่ามาหาของป่ากินเนี่ยแล้วเขามาเจอมะพร้าวเยอะมากจนเขาเรียกว่าเป็นปราสาทเมืองพร้าวพอหลุดจากเข้ามาข้างในนี้ไม่มีต้นมะพร้าวกลับมามาเจอองค์ปราสาทที่สมบูรณ์ด้วยเปรียบเสมือนเป็นเมืองรับแร่แบบนั้นเลยครับครับอ๋อเจอกันครั้งแรกนั้นตั้งแต่ยุคไหนฮะพศ อะไรครับตอนที่ชาวพื้นเมืองเข้ามาเจอนะครับคือในปีพศก่อนปีพศ2444 2444ครับคือร้อยกว่าปีฮะครับก็ได้สอบถามชาวบ้านฮะก็สอบถามชาวบ้านในอดีตนะฮะคราวนี้ชาวบ้านเขาเล่าต่อๆกันมาว่าได้มีคนในอดีตเนี่ยเขาได้เดินหลงมาในป่านะฮะเขาก็เดินเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเมืองรับแลเหมือนเมืองรับแลแล้วเขาก็เห็นต้นมะพร้าวเนี่ยขึ้นเป็นโดงมะพร้าวหมดเลยพอมาดูไม่มีต้นมะพร้าวสักต้นเลยฮะพอเขาออกจากป่าไปได้เขาไปเรียกชื่อปราสาทนี้ว่าปราสาทเมืองพร้าวนั่นคือเรื่องเล่าตั้งแต่ต้นสมัยร้อยปีที่แล้วใช่ครับแล้วตัวองค์ปราสาทเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสร้างในปีพุทธศักราช1480สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่4ถ้าตามหลักราชการแล้วปราสาทหลังนี้ถ้าชื่อจริงๆของเขาอ่ะชื่อว่าพัทธระนิเกตนะถ้าแปลก็คือที่อยู่ที่อาศัยที่ดีตัวองค์ปราสาทเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบปราสาทหลายๆแห่งที่ผมไปครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทนครวัดครับอยากรู้ว่าถ้าเปรียบเทียบสะดอกก๊อกธมซึ่งอยู่ติดกับเขตแดนชายแดนของกัมพูชาเนี่ยใช่ครับทางนั้นก็คือนครวัดนครวัดอันไหนเก่าแก่กว่ากันสะดอกก๊อกธมนี้เขาจะเก่ากว่าครับเก่ากว่าด้วยเก่ากว่าประมาณ200ปีอ๋อประมาณ200ปีนะครับแล้วยังมีอีกอันนึงเป็นปราสาทแบบเดียวกันอยู่ที่ประเทศลาวหรือที่วัดภูองค์ปราสาทก็คล้ายๆกันอันไหนระหว่างที่สะดอกก๊อกธมกับวัดภูอันไหนเก่าแก่กว่ากันก็ทางนี้ก็ว่าทางนี้จะเก่ากว่าแล้วถ้าในเมืองไทยถ้านับปราสาทองค์ที่เก่าแก่ที่สุดเลยถ้าปราสาทเก่าที่ไหนที่สุดนะฮะก็คือที่เขาน้อยสีชมพูฮะปราสาทเขาน้อยสีชมพูที่อรัญญประเทศที่เป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดสระแก้วใช่ครับใช่ไหมใช่นั่นองค์เล็กมากเลยนะครับนั่นจะเป็นอิฐฮะเป็นอิฐครับเป็นอิฐผมเคยไปครั้งนึงตอนนั้นไม่ทราบประวัติเลยครับองค์เล็กมากครับคุณผู้ชมไม่มีกำแพงแก้วไม่มีโครงสร้างแบบนี้เลยครับอยู่บนภูเขาทีนี้เรากลับมาที่องค์ปราสาทของสะดอกก๊อกธมแห่งนี้ครับเขาใช้เวลาบูรณะกันมากี่ปีแล้วครับถึงได้มีความสวยงามขนาดนี้ได้ครับประมาณ10กว่าปีครับโอ้โหแล้วเท่าที่มองดูเนี่ยมีการทดแทนด้วยหินทรายรุ่นใหม่คือตัวนี้ครับที่ว่าเรามาทดแทนที่กรมศิลป์มาทดแทนเนี่ยนะฮะคือไอ้วัสดุเก่าของเขาเนี่ยมันได้แตกสลายหายไปนะฮะคราวนี้เราต้องใช้วัสดุชนิดเดียวกันนะฮะครับคือหินทรายเหมือนกันนะฮะหินทรายเหมือนกันนะฮะเอามาทดแทนให้เขาครับคราวนี้เราขอเวลาหน่อยฮะขอเวลาอีกสัก10ปีหรือ20ปีเพื่อเดี๋ยวสีหินเขาจะกลมกลืนกันหมดอ๋อจะเท่ากันหรือจะเก่าเหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่พิชาพาผมไปดูอีกจุดนึงฮะจุดสำคัญขององค์ปราสาทกลางองค์ใหญ่ครับว่าปราสาทเนี้ยสำคัญยังไงป่ะครับตามมาครับมันจะเกลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย